อึ้งถึงพังงะเปิดรายได้ขุมทรัพย์ลีน่าจังถือหุ้น3บอกำไรขาดทุนสุดตะลึงอึ้งของแท้ผงะของจริงเปิดรายได้ขุมทรัพย์ลีน่าจังถือหุ้น3บริษัทรายได้ขาดทุนแสนตกตะลึงหนี้พุ่งมากกว่ารายได้ผลประกอบการแบบนี้ชวนงงโดยแท้วันที่11เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบทรัพย์สินของลีน่าจังจันจาผ่านทางข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจรของเครเดนดาต้าพบเจ้าตัวเป็นกรรมการบริษัท3แห่งถือหุ้น 14,415 บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้บริษัท C-Drink D-Drink S-Drink จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่14กันยายน2560โดยมีนางลีน่าจังจันจาเป็นกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน997หุ้น 99.70% มูลค่าหุ้น 949,294 บาทดำเนินธุรกิจผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพปัจจุบันทุนจดทะเบียน1ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้อ่านข่าวลีน่าจังลั่นจะไม่เปลี่ยนนิสัยทัวร์ลงไร้ผลโชว์ดึงผมตัวเองย้ำปมแพรรี่แค่การแสดงปี2562รายได้0บาทขาดทุน 8,600 บาทปี2563รายได้0บาทขาดทุน 8,200 บาทปี2564รายได้0บาทขาดทุน 8,200 บาทปี2565มีทรัพย์สินรวม 963,350 บาทหนี้สินรวม 8,200 บาทบริษัทลีน่าจังคอร์ปอเรชั่นจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่2สิงหาคม2549โดยมีนางลีน่าจังจันจาเป็นกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน 9,994 หุ้น 99.94% มูลค่าหุ้น 445,618 บาทดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอางปัจจุบันทุนจดทะเบียน1ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2562รายได้ 8,000 บาทขาดทุน264บาทปี2563รายได้ 8,000 บาทขาดทุน 1,264 บาทปี2564รายได้ 8,000 บาทขาดทุน 1,264 บาทปี2565มีทรัพย์สินรวม 454,886 บาทหนี้สินรวม 9,000 บาทบริษัทฮอตเน็ตเวิร์คจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่2มิถุนายน2554โดยมีนางลีน่าจังจันจาเป็นกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน 9,998 หุ้น 99.98% มูลค่าหุ้นลบ 15,435,427 บาทดำเนินธุรกิจประกอบกิจการบริการให้ความบันเทิงในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ปัจจุบันทุนจดทะเบียน1ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้โดยปี2562รายได้30บาทขาดทุน 3,070 บาทปี2563รายได้8บาทขาดทุน 4,092 บาทปี2564รายได้0บาทขาดทุน 4,000 บาทปี2565มีทรัพย์สินรวม 966,986 บาทหนี้สินรวม 16,045,500 บาทตำรวจเร่งสอบปมอิงดาวนางเอกหมอลำดังตกสระน้ำงานปาร์ตี้ดับแฟนคลับสุดอาลัยตำรวจเร่งสอบปมอิงดาวนางเอกหมอลำดังตกสระน้ำงานปาร์ตี้ดับแฟนคลับสุดอาลัยญาตินำร่างนางเอกหมอลำสาวไปบำเพ็ญกุศลที่ผาขาว
จังหวัดเลยแล้ววันที่11เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเพจหมอลำเสียงวิหกได้โพสต์แสดงความเสียใจและสูญเสียอุ่นเสียหมอลำดาวรุ่งไปอีกคนโดยโพสต์ว่าขอแสดงความเสียใจกับคณะหมอลำเสียงวิหกและแฟนคลับหมอลำอิงดาวหนุดดาริกาด้วยเด้อครับสาเหตุจมน้ำเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้มีการงานเลี้ยงของบรรดาแม่ยกของคณะหมอลำและมีการไปกินเลี้ยงงานปาร์ตี้เลี้ยงฉลองวันเกิดของเพื่อนๆย้อนหลังประมาณ20คนที่บ้านหลังดังกล่าวจากนั้นเกิดเหตุไม่คาดคิดเมื่อนางเอกหมอลำพลัดตกสระว่ายน้ำเพื่อนๆ เห็นจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลอุดรธานีแต่เสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลเสียก่อนอ่านอาลัยนางเอกหมอลำดังอิงดาวหนุดดาริกาเสียชีวิตแฟนคลับคาดสาเหตุทั้งนี้ผู้จัดการวงหมอลำเสียวิหกเล่าว่าอิงดาวหนุดดาริกาเสียชีวิตจากการตกน้ำในสระงานเลี้ยงเมื่อคืนเวลาประมาณตีหนึ่งที่บ้านของแฟนเพลงคนหนึ่งที่สนิทกันมากที่บ้านหลังหนึ่งที่บ้านหนองบัวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยสระมีความลึก2เมตรทราบว่าน้องอิงดาวว่ายน้ำไม่เป็นเหตุเกิดตอนดึกทุกคนช็อกช่วยกันไม่ทันส่วนสาเหตุยังไม่ทราบว่าน้องพลัดตกน้ำไปได้อย่างไรตอนนี้ร่างน้องอิงดาวทางครอบครัวของน้องอิงดาวเดินทางมารับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่โนนปอแดงอำเภอผาขาวจังหวัดเลยตั้งแต่เช้าแล้วก่อนเสียชีวิตอิงดาวเป็นนางเอกหมอลำของคณะเสียงวิหกเธอมีอายุ30ปีขณะที่พนักงานสอบสวนพันตำรวจโทกุสารสิทธิขันแก้วพนักงานสอบสวนจะเดินทางไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุอีกครั้งป้อมเปิดพักให้แกนนำสื่อรดน้ำอวยพรให้มีความสุขอ้อนเลือกพปชร.ป้อมเปิดพักให้แกนนำสื่อรดน้ำวันสงกรานต์อวยพรให้มีความสุขสมหวังประชาชนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอให้เลือกพปชร.เมื่อเวลา 15:45 วันที่11เมษายน2566ที่พักพลังประชารัฐพปชร.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเปิดให้คณะกรรมการบริหารพรรครดน้ำอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2566อาทินายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังในฐานะเลขาธิการพรรคนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ในฐานะรองหัวหน้าพรรคนายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคนายสกลทีภัทยกุลหัวหน้าทีมกทมนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์เหรัญญิกพักนายวราเทพรัตนากรกรรมการนโยบายและฝ่ายอำนวยการนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์กรรมการบริหารพักบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นนอกจากนี้ยังให้ผู้สื่อข่าวได้รดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ด้วยเช่นกันโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นและพลเอกประวิตรยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาพร้อมพูดคุยกับผู้สื่อข่าวอย่างเป็นกันเองและอวยพรให้สื่อมวลชนทุกคนโชคดีเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยและให้มีความสุขความสมหวังและขอให้เลือกพรรคพปช.
เบอร์37พลเอกประวิตรยังฝากถึงประชาชนในการเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี66ว่าขอให้พี่น้องประชาชนเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้มีแต่ความสุขสมหวังตลอดปีใหม่ขอให้สำเร็จตามหวังทุกอย่างเชิญร่วมโหวตครั้งประวัติศาสตร์มติชน X Daily News โพลเลือกตั้ง66เลือกนายกรัฐมนตรีที่ใช่เลือกพรรคการเมืองที่ชอบคลิกทำโพได้ที่โหวตอนาคตโพลเลือกตั้งมติชน Daily News เลือกตั้ง66มติชนเลือกตั้ง66